หาโอกาสหนึ่งในบุญปีใหม่เล่าฮะเนาะก็ถือว่าเริ่มแรกแหกมันก็สิได้เล่านิทานสู่กันฟังนิทานส่วนหัวนี่แหละสื่อมันก็เป็นเรื่องไข่ยุงไล่ไข่ยุงไล่นี่กันสอดแต่เก่าเป็นยุงไล่มักกินคนกินแต่คนเด็กน้อยแต่อายุ1ปี55ปีบ่แต่มาหดปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วได้ยุงไล่แล้วดูนี่เพิ่นยุงไล่หลายเพราะว่าใกล้สิฮอดฤดูฝนเริ่มต้นแล้วก็มีไส้นมผู้นึงเพิ่นไปนอนบ้านพักนอนบ้านพักคนคนสีคนขังน้อยๆตัวน้อยๆหัวเสียกันแล้วหัวลาดคันซอนอนมันก็นอนน้ําผู้สาวเพิ่นนั่นแหละอยู่บ้านพักปะเปื่อยบ่คนอย่างนั้นเพิ่นก็นอนดูดนมผู้สาวแล้วดูดไปดูดมาบัดนี้หมอยุงไล่มากก็เลยเข้ามาทั้งหลังหมอเห็นเพิ่นดูดนมนั่นก็เลยกัดแล้วหลังจากเพิ่นผู้เจ้าของเพิ่นผู้กำลังดูดเพิ่นก็เลยตายแล้วเพิ่นบ่ยอมมันเพิ่นสิไปฟ้องจ่ายมพบาลหมอจ่ายมพบาลก็เลยเอิ้นไปถามเอิ้นชาวยุงไล่นี่ไปถามชาวยุงไล่เป็นอะไรเนี่ยเจ้าคือไปหากัดคนขออนุญาตให้เจ้ากัดแต่ผู้ใหญ่เจ้าคือไปกัดให้กัดแต่เด็กน้อยเจ้าคือไปกัดผู้ใหญ่โอ้ยขาน้อยก็ได้กัดอลีแล้วหัวหน้ายมพบาลนี่จักเสร็จได้ขาน้อยบ่ฮู้จักเห็นเพิ่นปีนลังมาหัวเพิ่นบ่มีผมผัดปะเปื้อยเลี้ยวบังน้อยๆดูดนมอยู่คิดว่าเด็กน้อยก็เลยกัดแม่นอลีบ่เท่ามนุษย์เจ้าเฮ็ดอันนั้นคือยุงไล่เว้าลีบ่แม่นนั่นแหละขาน้อยโอ้คันแม่นนั่นล่ะเจ้าสมควรตายเลย